สวัสดีครับคุณอยู่กับแอดปองโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดู <c oughs> ความเคลื่อนไหวอัปเดตของคดี Ripple นะครับผมอ่ะคดี Ripple นะฮะตอนนี้นะครับสำหรับตัว Mainstream Media ก็ได้เข้ามาทำข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมชาว g a s p เ r i n o ของ Fox Business Network นะครับผมก็สำนักข่าว Fox นะฮะก็ได้เข้ามานะครับผม แล้วก็ตอนนี้สารนะครับก็ได้เขาเรียกอะไรเรียกตัวหรอครับหรือว่าเชิญอัลเทอร์นี่นะครับผมทนายตัวจอห์นดีเดนขึ้นไปให้ความเห็นนะครับผมหลังจากที่จอห์นดีนเนี่ยมีความสำคัญกับตัวคดี Ripple แล้วก็ XRP กซาร์พีคอมมมากๆเพราะว่าเป็นคนที่รวบรวมเขาเรียกว่าคำร้องขอนะฮะคำร้องขอของ ตัวนักลงทุนรายย่อยของ XRP นะฮะขึ้นไป testify หรือว่าให้เป็นช่วยให้การนะครับผมกับศาลนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดตรงนี้นะครับผม <c oughs> ขอบคุณรอยเตอร์นะฮะสำหรับข่าวนี้นะครับผมเขาว่าไงบ้าง g e o r g e a n d ปเป p l คริปโตเคอ r r นซี c เคสวอนต์ t ทเค็นส์โฮเดอร์สเ l ลอาศาลนะฮะอะนุญาตนะครับผมศาลอนุญาตให้ตัว โทเค็นโฮเดอร์สบิลส์นะฮะคือให้จอห์นดีเดนเนี่ยขึ้นไปให้การนะครับผมให้ไปรับฟังตรงนั้นได้นะครับอ่าน่าสนใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเมนสตรีมม m เดียแล้วนะครับผมตัวผู้พิพากษานะฮะหรือศาลเนี่ยก็ได้เข้ามาร้องขอเพื่อรับฟังอ่ารับฟัง ความคิดเห็นนะครับผมของโทเค็นโฮเดอร์วิลส์นะฮะผ่านอะไรครับผมเขาไม่คงไม่ไปนั่งไล่ถามตัวนักลงทุนรายย่อยของ Ripple ตลอดนะฮะก็คือถามผ่านตัวทนายนะครับผมโอเคจอร์ดินนะฮะอืมโอเคอะ r i e f นะครับผม reg uh, Regulator s เ reg อ่อเลกเ claims XRP token is unregistered security ข้อแรกนี้อันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับผมเคลมนะไม่ได้บอกว่า อ้างเฉยๆนะฮะยังไม่ได้สูตพิสูจว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับผมโทเค็นโฮเดอร์สนะฮะแกรนอเมิกัสสเตตัสทูออฟเฟอร์ลีกอลวิลส์อ่าได้รับคำอตอบรับในการให้การในในชั้นศาลนะครับผมโอเคเยี่ยมเขาว่ายังไงนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูบางช่วงบางตอนละกัน <c oughs> ตัวนี้สำคัญมากๆเลยเนี่ยอันนี้ก็คือคีย์เวิร์ดเลยนะฮะ A group of individuals who own digital tokens associated with Ripple Labs uh, can offer that meaningful perspective นี่อ่าซึ่ง Jeremy h o l k n ก็ได้ให้ความเห็นสำหรับตัวนี้นะฮะ meaningful perspectives นะครับผมให้ความเห็นว่าถ้าเกิดศาลไม่คิดว่านี่คือ,อคำร้องขอที่เป็น เทคนิคอลหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเปเชียลเรคคอรมนเดชันอหรือเขาเรียกอะไรคำแนะนำคำร้องขอที่ที่มันพิเศษเนี่ยก็คงไม่ได้ให้เอาไปขึ้นพิจารณานะฮะโอเค that meaningful uh, perspective in the U.S. Security Exchange Commission case uh, accusing the company of violating securities law mm. Manhattan federal judge r u l e on Monday ah, ่า okay ขึ้นให้การแล้วนะครับผมออกสื่อไปแล้วนะฮะอันที่หนึ่งนะครับผมจอห์นชาล์ชาล์แกสบริโนนะครับผมสำหรับ Fox Business นะฮะก็ดึงตัวริปเปิล Legal Teams นะครับขึ้นไปแล้วตอนนี้อ t o r n e y จอห์นดีนนะฮะ uh, ทนายจอห์นดีตันเนี่ย mm hmm. ก,ก็ได้ uh, ได้ให้การตรงนั้นนะครับผมอืมโอเค Just a n a l น s ลิซาทอร์เร t รู้ด้ The six, uh, that six holders of XRP, the world's seven largest. This, this is what <laughs> By market, but it can offer opinions and legal questions in the lawsuits, which uh, allege, uh, alleges the token is unregistered security. Uh, the case is being closely watched by attorney in crypto space space, John Dean,นะครับผม. As regulators continue to grapple with how to regulate the asset class, the SEC has sued some digital token issuers for selling alleged securities, while the other such as Bitcoin and Ether have. avoided the label โอเคอ่า hmm. มี free pass ให้อะไรครับผมมี free pass ให้ bitcoin มี free pass ให้ ether นะครับผม mm hmm. แต่ว่าใน uh, ตัว digital token อื่นๆนะฮะ mm hmm. ไม่ได้ให้ free free pass ตรงนั้นนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่ dai นะครับผม uh, digital asset investor แกได้พูดว่า we want Bitcoin to do well. We want Ether to do well. We want anything. น uh, ะ we want the level playing field. ก็คือลักษณะของโอกาสที่เท่าเทียมกันนะฮะที่จะต่อสู้นะครับผมมไม่ใช่ uh, คนที่ uh, uh, ถูกตัดสินมาแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะและใครจะเป็นผู้แพ้นะครับโอเคนี้ uh, XRP holders นะฮะ XRP, XRP token holders สุดท้ายเข้าแทรกในมาร์ชซ์ซ i ่งเป็นผู้ต้องหาห n ือจำเลยในคดีที a ต้องกา o ปกป t องผลประโยชน์ของตนอันนี้คือก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาเนี่ยก็ได้ยื่นไปแล้วนะแต่นั้นถูกปัดตกไปนะครับผมเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยยังไม่ได้เขาเรียกอะไรยังไม่ได้มีเขาเรียกหลักฐานที่ s u f f i c i e n t พอหรือน้ำหนักนะฮะที่ s u f f i c i e n t พอแต่ตอนนี้ได้แล้วนะครับผมโอเค นี่นะครับโด่งดังไปแล้วฮะจอห์ดินนะครับผมจอห์ดีจอห์ดินนะครับผมปกติแกก็ดังอยู่แล้วนะฮะในตัวคริปโตนะครับแต่อันนี้ขึ้นเมนเดียแล้วนะครับผมขึ้นสื่อหลักไปแล้วนะฮะโอเคสำหรับจอห์ดินนะฮะเดอะ e ีเดนเฟิร์มลอรนะครับผมไปตามแกได้ที่คริปโตลอสนะฮะแล้วก็ใน Twitter ของแกนะครับผม who represents the Uh, XRP holders as a, speaks, uh, a spokesperson or the SEC did not immediately respond to a request for uh, comment on Monday. Okay. We are we were all granted amigos status today. Uh, didn't pay uh, like T uh die Sana Yad hey hey can ha uh meaningful perspective like yeah na แกก็ประกาศเหมือนประกาศชัยชนะไกลๆนะฮะ We a l l granted Amicus status today วู้นะครับผมก็คือแกได้ได้เข้าไปให้การเรียบร้อยนะฮะ Didn't r o t e on Twitter อืมโอเคโอเคซึ่ง uh, XRP holders including Dean's daughter Jordan says in their uh, in that bit to intervene the case that uh the token lost 15 billion u.s dollar loss in value when crypto exchange in uh, u.s include coin based dealers or suspend trading XRP after sec sue ah. <laughs> okay uh t o r s denied the XRP holder to bid to intervene นะอันนี้ก็ที่ผมอธิบายไปนะครับว่าในตอนเดือนมีนามาร์ชนะฮะได้ filing the case to intervene ะฮะไอเรื่องของขัดขวางการฟ้องตัวนี้นะครับผมแต่ว่าศาลก็ปัดตกไป which she says the case will under delay ไม่สามารถที่จะให้ล่าช้าไปมากกว่านี้ได้แล้วนะครับผมอะแกให้ศาลแกให้ผลในนี้คราวนี้ the SEC had Uh, SEC had agreed against the letting the token holders act as amici present uh, and present evidence. How to come here? SEC said, "Oh, uh, this will come in and show or present evidence." Third rule: They only will be allowed to make legal arguments on, on issues such as whether the case should be dismissed. Mm. โอเคสำหรับใครที่จะไปตามนะฮะก็เข้าไปดูใน uh, ในตัว Southern District of New York นะครับผมสารใตอสารแขวงใต้นะครับผมของนิวยอร์กนะฮะเลขเคสตัวนี้นะฮะเข้าไปดูได้ในรายละเอียดนะครับโอเคแล้วนั่นก็เป็นบทความนะฮะของจากรอยเดอร์นะครับผม j u s t i n r ปเป l ร์คริปโตเ r อร์เรนซีวอนส์เดอะโฮลด l ออร์ลล์่ะเราก็เข้าไปแชร์นะฮะสำหรับใครที่ จะสฟลิงอะไรก็ผ่านจอร์นดีตันได้นะครับโอเคอัน okay. น mm ี hmm. si awa, ้รีเฟอร์นะฮะที่แกบอกว่าดีนะฮะแกบอกว่าอะไร I want Bitcoin to do well I want Ethereum to do well I want XRP to do well I want crypto innovations to flourish นะครับผม on a level playing field no governments uh, pick winners or losers Okay, uh, okay put me point. Okay, so the XRP Crow hai, ma, XRP holders are strong and untied. Okay, XRP holders have always said that the SEC lawsuit is direct attack on them. Now it's official. The court ruling uh, permits John Deaton to share his meaningful perspective to help the court reach a proper position okay to xrp holder have always said that sec lawsuit is direct acting on them and now it official mm. john court's ruling permits john didn't

โอเคสำหรับใครที่ตามมาตอนแรกอาจจะงงนะฮะสำหรับหมายถึงตอนแรกของการดำเนินการนะครับที่เมื่อเดือนมีนาเนี่ยตัว ripple holder เนี่ยขอ i n น e r v e หรือยับยั้งนะครับผมตัวคดีนะฮะและตอนนี้ถูกปฏิเสธบางคนบอกอ้าวยับยัง้งคดีแต่ถูกปฏิเสธคือตอนนี้ศาลเนี่ยเขาดำเนินข้อพิจารณามาจนถึงเฟสที่เรียกว่า discovery หรือว่าพิจารณา สืบค้นพยานหลักฐานต่างๆเรียบร้อยแล้วฮะมันไกลเกินกว่าที่จะถอยกลับไปทำนู่นนี่นั่นนะฮะการปฏิเสธการร้องขอตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีถามว่าทำไมถึงเป็นข่าวดีนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้กันโอเคจอร์จรีเจ e กซ์ XRP holder bid to join SEC against uh, Ripple case as defendants นะฮะ uh, ไม่ให้มาจอยนะครับผม สารพิจารณาที่ปัดนะครับไม่ให้อินทวีนเข้ามาสำหรับตัว XRP Holders นะฮะที่จะเป็นจำเลยสารไม่รับ XRP Holder เป็นจำเลยนะครับผมโอเคไหมแต่ว่าทำไมก็ดีอันที่หนึ่งคือไม่ได้ตกเป็นผู้ถูกฟ้องไม่ต้องเข้ามาทำให้คดีนี้มันยุ่งยากมากขึ้นนะฮะนี่คือข้อดีนะบางคนงงว่าสารปฏิเสธ XRP Holder ที่จะเข้ามาร่วมในคดีนี้ มันก็ไม่ดีสืแสดงว่าสารอาจจะเอียง,ยงไปทาง SEC ไม่ใช่ครับเปล่าเลยนะครับผมคือจริง,รงๆแล้วผมมองว่าเป็นอันที่1เป็นข้อดีนะครับผมตามนี้นะฮะข้อ1ก็คือตัว XRP holder ที่ i n t r v i e w เนี่ยไม่จําเป็นจะ,ต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 ,นนะจนต้องให้ตัวเองตกเป็น defendant นะครับผมไม่จําเป็นต้องให้ตัวเองตกเป็นจําเลยโอเคเยี่ยมมากเลยนะตอนแรกเนะี่ยถือว่าเอาเอา,เอา,เอาจำนวนมาพว่วงแล้วก็บวกกับใครอะ Brad g u l l i n g h o u s e แล้วก็ Chris Larson นะฮะอีก2คนใช่ไหมบวกไปนะครับผม XRP holder ที่ filing มานี่มี2 0,000กว่าคนนะฮะเพราะฉะนั้น20,000 y t นะฮะัะนั้นก็ XRP holder ก็เยอะมากๆนะฮะบวกกับ Brad บวกกับ Chris l a r s e n เข้าไปอีกก็ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่แล้วก็อันที่2คือถ้าเกิดสารลับเนี่ยจะทำให้ process ของการพิจารณาเนี่ยช้าไป เกินเกินกว่าที่จะจําเป็นในการตัดสินใจซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ใช้เวลาเต็มสเกลแล้วผมไม่คิดว่าการที่จะไปเพิ่มเวลาเนี่ยจะเป็นผลดีต่อ,อ,อตัว XRP เองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเราได้2เด้งคือสารเปรีเศดนี่ยดีละคือนั่นแถมโบนัสนะฮะได้2เด้งไปแล้วนะอันที่3นะครับผมเดี๋ยวเราตามมาตามผมมา There has been another Uh, okay, there has been another twist in ongoing battle between the distributed ledger technology firm uh, Ripple and the United States, uh, Securities and Exchange Commission's on Monday US uh, District Judge Annalisa Doris ruled that the individuals holding uh, XRP uh, XRP tokens cannot act in Ripple ongoing lawsuit as the defendants. okay. แต่เด้ง uh, สองเด้งไปแล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องตกเป็นจำเลย2การพิจารณาจะได้ไม่ถูกลากยาวไปนะฮะสาม d e t e r m i n a t i o n s c o m e a f t e r a number of XRP token holders and to friends of the, uh, friend of the court briefs which would allow them to join the case at the defendants and support Ripple and it claims that the token does not violate security laws อันนี้ก็ว่ากันไปนะขอให้มาร่วมนะครับเพื่อต่อต้านนะฮะจำนวนของจำเลยนะผมคิดว่าไม่น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจถ้าจำนวนมีผลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่แปลกประหลาดคือสารควรจะพิจารณาตามหลักฐานตามกฎตามอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ตามจำนวนที่ถูกฟ้องนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่ไปแอดเพิ่มก็ไม่ได้ ไม,ไม,ไม่น่าอาจจะเปลี่ยนมาตรฐานในการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึง่งตัวลูกขุนเองก็อาจจะมีความตระหนักในการตัดสินใจมากขึ้นอาจจะมีผลนิดหน่อยแต่ไม่ใช่หลักคีย์หลักนะครับผมม,มันไม่ใช่การโหวต <laughs> มันไม่ใช่การโหวตนะฮะมันเป็นการพิจารณาด้วยหลักฐานและตัดสินใจตรงนั้นนะครับผมจอร์จจอร์จโ r เ s สแอส s ซอร์ต that allowing XRP holders to join the lawsuit would compel the SEC to take an enforcement action against them นะฮะก็คือถูกฟ้องกลับไปได้นะครับผม and she add, uh, she also uh, judge นะฮะ uh, judge dollars นะครับผมเป็นท่านเป็นผู้หญิงนะฮะ she added that it w u l l be uh, it w u l d that it w u l d also delay the case อนะ่านี่ไงเนี่ยเด้งที่สองผมคิดว่าเออก็คิดเหมือนกันคือ อันที่หนึ่งถ้าเข้ามากระช้าอันที่สองก็กลายเป็นอันที่หนึ่งก็กลายเป็นจำเลยเฉยเลยงงซึ่งมันจะเป็นผลดีต่อ Ripple ได้ยังไงถ้าถ้าจะถ้าจะเข้ามาแล้วกลายเป็น d e f e n d a n นนะฮะหรือว่าเป็นจำเลยอันที่สองคือนอกจากจะเป็นจำเลยแล้วยังทำให้คดีดีเลยซึ่ง ผมคนหนึ่งอ่ะไม่อยากให้คดีมันดีเลยแล้วอ่ะนะครับผม which Ripple holders urged to quick resolution อ่โอเคก็ควรจะให้มันจบๆนะฮะ however the judge determined that token holders can participate as the amicus curiae oh. a party is not involved in litigations but allow the court to advise or provide information t o w a r s s a t e d ยิ่งอันนี้คือเด่งที่3นะฮะดีไปใหญ่ ไม่ไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเองมาเปื้อนแล้วให้กตรตสารัฐฟ้องกลับไปนะครับผมแต่ว่า,าสามารถให้ข้อมูลได้นะฮะโอเคเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยนะครับผมโอเค,อเค,อเค provide advice provide information ให้ให้ advice ได้ให้คำแนะนำได้ให้ข้อมูลได้โอ้ย oh, ย yeah. นะครับผม the court concludes that the a m a z i n g s t a t u uh, s s s t r i g h t A proper balance between permitting uh, more vendors to assess their interest in this case and allowing the parties to remain in control of the litigations. Mm. Okay, good. This is three things that I have said. Intervene in the litigation, which is good. The second is the issue of whether the parties are allowed to intervene in the litigation. ต้องเข้ามาจริงๆก็จะต้องขยายกรอบเวลาเพราะจะต้องมีการพิจารณาหลักฐานในส่วนของจำเลยที่เพิ่มเติมขึ้นมา d e f e n นเดนสที่เติมขเข้ามาเพราะฉะนั้นยิงไปกันใหญ่นะอันที่3คือนอกจากสารโอเคไม่จำเป็นต้องมาเป็นจำเลยน,นะฮะแต่ยังรับฟังซึ่งมันก็เป็นจุดประสงค์หลักของการเข้ามาอินเทอร์วีนเพราะฉะนั้นเนี่ยสารปฏิเสธดีแล้วเพื่อไม่ให้ตัวคนที่เป็นเอ็กซาร์พีโฮเดอร์ที่เข้ามาร่วมมากลายเป็นจำเลยแต่ ให้เข้ามาให้คำแนะนำได้ซึ่งก็สมประสงค์หรือว่าได้ได้ไดตามแรกที่เราต้องการนะ just what we want นะครับโอเคอ่าแกก็บอกไอไอไอ,อ,อ,อสเต็ปแรกะ m o t i o n to intervene fire in march เนี่ยอันนี้เป็นผมรู้สึกว่าเป็น m o t i o n ที่ตอนนั้นหน้ามืดไงไม่รู้จะทำอะไรนะครับผมสำหรับตัว xrp holder ก็ ก็อยากจะช่วยแบรดอยากจะช่วยคลิสอยากจะช่วยโรโปนะฮะแล้วก็อยากจะช่วยมากที่ส so, ุดค so, so ือตนเองนะครับ so ก็เออก็เลยทำนะฮะแต่ว so ่าตอนแต่ว่า movement นี้กลายเป็นกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับตัวพัฒนาเรื่องของเคสนี้นะฮะเยี่ยมไปเลยนะครับ c r e นี้อ่าพอสารให,ให้ให้ให้เปิด opinion เรียบร้อยนะฮะเออก็จอนดีเดนนะฮะก็แสบๆคันๆนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็คือแกแกเขียน Twitter นะฮะเอ่อ Crypto Law นะฮะไปตามแกได้นะครับผม Road A อ่ออ่อ r o a that it, it was unfair that Ethereum has a regulatory free pass For its initial coin offerings นะฮะ ICO ที่ F.C.C ชอบนักหนาตอนแรกนะฮะใครต่อใครก็โดนมาแล้วนะคินโทเค็นกิก whatever นะฮะเยอะแยะไปหมดนะครับที่โดนล่าสุดก็โดนไปผมจำในในเคสนั้นตะไม่ได้นะรู้สึกจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแต่โดนนะฮะ uh, While the Ripple is being uh, penalized นะฮะ and uh, the circulation XRP has been tightly c o n t r o l by The company which is still around 55% of uh, supply in the e S-cro. Okay. อ่ะก็ก็คงต้องถกเถียงกันนะฮะว่าไอ้ตัว e S-cro w เนี่ย decentralized enough หรือเปล่านะครับแต่ถ้า network อ่ะยังไงก็ decentralized นะครับผมก็คือต้องมีการ vote ตัว validator node ก็ต้องไปโหวตกันให้ผ่านนะฮะไม่ใช่ ripple อยากจะเปลี่ยนกดอะไรก็เปลี่ยนนะฮะอยากจะ fork ะไรก็ fork ไม่นะตัว xrp ledger เป็น open source นะฮะใครเข้าไปทำอะไรก็ต้องโหวตผ่านตัว validator node ที่มีอยู่นะครับผมโอเคแล้ว power control ของตัว xrp ledger เนี่ยก็บริษัท ripple ก็น้อยแล้วก็ตอนนี้นอกจาก ripple แล้วก็ยังมี ตัวอื่นที่เขา,าพัฒนาตัว utility on top หลายๆเยอะแยะมากมายนะครับผมอย่างเช่นตัว xrp l foundation นะครับผมหรือว่าตัว xrp ledger foundation ก,ก็จะพัฒนาตัว xrp xrp ledger ecosystem อีกเยอะแยะนะฮะไหนจะ trust line นี้ก็พัฒนา ecosystem ที่เกี่ยวข้องกับตรงนั้นนะฮะอืมโอเค อ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของคดีนะครับผมไปอัปเดตนิดนึงโอเคเราไปฟังบางช่วงบันตอนแล้วกันนะฮะไอเรื่องของ Ethereum Free Pass นะครับผมอ่ะไปปิดท้ายคลิปนี้ด้วยอันนี้แล้วกัน uh, You know, I believe in full transparency here, e l l i I you and I have been reaching out a lot. To, um, to, the, to to the uh, S to 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 Jay Clayton and uh, the guy who brought the case, Gary Gensler, the current who's continuing with the case as the head of the SEC, uh, Mr. Hinman, who was the head of corporate finance, who's kind of set the, the sort of bar on what is a currency and what is a security at the SEC through a famous speech he gave in 2018, and many others. We wanted, we, we want to get them on to explain their side of the story, but they're not, and it's it's frustrating because I want to hear their counter-argument to what John is saying uh -huh. and to what Ripple is saying. And it, mm. it just makes you wonder if they're not doing it, is it because they really don't have a counter-argument? <laughs> I, I mean, you know, it makes you think if they don't, if they don't, because these are simple questions, you know what I'm saying? Mm -hmm. Give me your side of the story. Um, are they thinking it's, there's no, they don't have good facts? I, I, I don't know. And it's, it's, it's frustrating for me as a journalist who wants to get both sides, but be that as it may, we're not going to drop this story. Um, โอเคอ่ะวันนี้เราฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะแต่ว่า Good Job นะครับผมจูจอนอีเดนนะฮะจอนดีนนะครับผมแล้วก็ชาส์ขอบคุณจชาชาสกาสเปริโนนะครับผมโอเคแล้วอ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ